5ทักษะจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของคนทำเพลงยุคใหม่ Very Cat Sound สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound นะครับไม่นานมานี้นะครับมีนักเรียนคนหนึ่งมาปรึกษาเรื่องการเรียนทำเพลงนะครับซึ่งเป็นเคสที่แปลกกว่าคนอื่นๆประมาณหนึ่งนะครับคือนักเรียนคนนี้เขาจบด้าน Music Composition จากวิทยาลัยดนตรีชื่อดังมาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยค่อนข้างแปลกใจว่าจบมาขนาดนี้จะมีอะไรที่ผมสอนเขาได้ครับนะเขาก็น่าจะเรียนมาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าปัญหาของเขาคือผมทำเพลงได้ครับแต่มันอยู่บนกระดาษบรรทัด5เส้นแต่ตอนนี้มาทำงานจริงเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือเพลงที่สำเร็จแล้วเป็นไฟล์เสียง1ไฟล์ผมเลยเข้าใจปัญหาเขาละผมแนะนำคอร์สเข้าไปเป็นคอร์สกระบวนการผลิตดนตรีสมัยใหม่หรือคอร์สชื่อว่า VCA 203นะครับ Modern Music Production นะครับน่าจะเหมาะเขาที่สุดนะเขาก็ตอนนี้เขาก็เรียนอยู่นะซึ่งจากที่ได้พูดคุยกับเขาเนี่ยทำให้ได้พึงรู้ว่ามันมีปัญหานี้อยู่ในประเทศเราด้วยคือยังมีการเรียนดนตรีในมหาลัยบางคณะบางสาขานะครับที่สอนในรูปแบบอนุรักษ์นิยมอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือไม่ดีผมว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่านักศึกษาได้ความรู้ทางดนตรีแบบลึกๆของจริงดั้งเดิมซึ่งตอนนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วนะไม่สามารถหาได้ทั่วไปเป็นความรู้ที่หายากนะต้องใช้เวลาเรียนรู้นานจริงอยู่เนี่ยมันทำให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ลึกรู้จริงกับดนตรีสามารถประพันธ์และเล่นดนตรีได้อย่างลึกซึ้งละเอียดสวยงามซับซ้อนแต่ข้อเสียมันคือว่าอะไรลำพังแค่ความรู้ดนตรีอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่พอจะอยู่รอดในยุคนี้นะครับมันยังขาดทักษะหรือความรู้อีกหลายส่วนที่มันจำเป็นต่อการอยู่รอดในยุคนี้ปัจจุบันนะครับซึ่งทำให้เป็นสิ่งที่ผมอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะครับอะไรบ้าง5ทักษะที่ผมคิดว่าจำเป็นสำหรับยุคสมัยใหม่เพื่อความอยู่รอดของอาชีพมิวสิกโปรดิวเซอร์คอมโพเซอร์หรือนักทำเพลงเนาะอย่างแรกนะครับอย่างแรกมิวสิกเทคโนโลยีคืออะไรก็เทคโนโลยีดนตรีนะมันคือความรู้ด้านซาวด์อินจิเนียร์ยุคใหม่คือเบื้องต้นนะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทำเพลงเอ่ยการบันทึกเสียงการอีดิทเสียงการมิกการมาสเตอร์ต่างๆทุกอย่างที่มันเป็นกระบวนการทำเพลงในยุคปัจจุบันนะการทำงานกับตัวโน้ตบนกระดาษเนี่ยครับตอนแรกนะที่เราเรียนแบบดั้งเดิมมาเนี่ยแบบบรรทัด5เส้นเนี่ยมันอาจเป็นสิ่งที่ดีต่อการศึกษาดนตรีขั้นลึกเนาะแต่ว่าไม่ว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอทำงานดนตรีในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างโปรแกรมทำเพลงหรือดอลต่างๆเนี่ยความจำเป็นในการเขียนโน้ตเนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีนะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าที่คุณจะต้องเรียนรู้วิธีในแบบปัจจุบันอย่างการเขียนเปียโนโรลหรือการเขียนมิดี้การจัดการแทร็กการใช้ปลั๊กอินหรือเอฟเฟกต์ต่างๆเพื่อให้งานมันออกมาเป็นไฟล์เสียงสำเร็จที่ออกมาฟังดูมีคุณภาพนะครับไม่ใช่เป็นแค่กระดาษตัวโน้ตที่ไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือคนทั่วไปได้เนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างคนทำเพลงยุคที่แล้วกับยุคนี้นะครับคนทำเพลงที่มาจากยุคก่อนหลายคนเนี่ยที่อยากปรับตัวมาทำเพลงยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องผ่านด่านนี้คือการเรียนรู้เรื่อง Modern Music Production มาก่อนเช่นกันนะครับนี่เรื่องแรกที่อยากให้รู้ไว้นะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่ควรจะเป็นความรู้ติดตัวไว้อีกกฎหมายเบื้องต้นทำไมนะครับสถานการณ์ทางตลาดดนตรีนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสัมพันธ์กับวิธีการสร้างรายได้ของคนทำเพลงด้วยซึ่งเหลี่ยงเลี่ยงไม่ได้เลยที่คุณจะต้องรู้จักเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเบื้องต้นไว้เพื่อให้คุณไม่ตกเป็นผู้เสียเปรียบในการจ้างงานต่างๆแล้วก็เป็นอีกความรู้ที่มันจำเป็นต่อการอยู่รอดนะไปจนถึงการสร้างเม็ดเงินมันจะต้องจนร่ำรวยเช่นกันผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณออกมาทำเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยโปรดิวเซอร์ส่วนใหญ่เรียกว่าส่วนใหญ่เป็นฟรีแลนซ์กันหมดนะการเป็นฟรีแลนซ์นี่คือคุณต้องมีความสามารถในการอยู่รอดค่อนข้างสูงแล้วคุณจะไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยไม่ได้คุณต้องพอรู้แล้วต้องแบบจัดการเรื่องเอกสารต่างๆเป็นเนาะอยากฝากไว้ตามนี้ข้อ3นะครับทักษะที่3เครื่องมือดิจิตอลทูลส์ใหม่ๆอันนี้คืออะไรนอกจากการทำดนตรีแล้วเนี่ยที่จริงเนี่ยในชีวิตของคนทำเพลงนะผมบอกเลยไม่ว่าจะนักแต่งเพลงคอมโพเซอร์อาร์เรนเจอร์โปรดิวเซอร์ต่างๆเนี่ยมันยังจำเป็นจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างตามแต่โอกาสที่มีนะเพื่อเป็นการอาจจะโปรโมทตัวเองหรือการทำการตลาดหาลูกค้าอะไรใหม่ๆเช่นแบบถ่ายภาพตัดต่อวิดีโอการแต่งภาพทำภาพกราฟิกทำคอนเทนต์การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆไอ้พวกเนี้ยมันคือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในยุคนี้เลยนะและต่อไปถึงยุคอนาคตด้วยซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยมันก้าวไกลมากพอจนมีเครื่องมือหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ทำงานจนสะดวกจนทำให้คนที่อาจจะไม่เรียนสายกราฟิกอะไรโดยตรงเนี่ยคนดนตรีเงี้ยสามารถเอามาใช้งานได้ง่ายๆเช่นแอปทำกราฟิกต่างๆแคนวาอะไรเงี้ยตัดต่อต่างๆคุณควรรู้แล้วก็ทำเป็นไว้บ้างนะครับมันเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องหมุนตามโลกให้ทันนะครับและปรับตัวด้วยการรู้จักเรียนรู้การใช้งานทูลต่างๆของยุคใหม่เหล่านี้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้เหนือกว่าคนอื่นและเป็นประโยชน์ต่ออาชีพที่คุณต้องทำเนี่ยไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามจริงๆไม่ใช่แค่ดนตรีหรอกเนาะคือเอาง่ายๆถ้าคุณจะทำเป็นฟรีแลนซ์แล้วคุณต้องโปรโมทตัวเองอ่ะมีเรื่องทำเยอะมากทำ
กราฟิกทำโซเชียลมีเดียทำอะไรเลยคุณจะจ้างหรอเสียตังค์เยอะนะบางทีบางอย่างก็ต้องทำเองซะเยอะนะลองดูทำเว็บอะไรเงี้ยมีหลายเรื่องทำข้อ4 AI หัวข้อยอดนิยมเลยสิ่งที่ใหม่กว่าดิจิตอลทูลส์ต่างๆที่ว่ามาในข้อ3และมาแรงมากๆจนอาจเปลี่ยนโลกได้นั่นคือ AI นะคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมาแล้วปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ช่วยทำงานหลายๆอย่างให้เราได้อย่างอัตโนมัติซึ่งมีข้อถกเถียงกันมากมายว่ามันจะมาทำแทนมนุษย์ได้จริงหรือนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คืองานบางอย่างเนี่ยมันอาจไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดหรอกแต่ที่แน่ๆนะมนุษย์ที่ใช้ AI เป็นจะได้เปรียบผู้ที่ใช้ไม่เป็นอันนี้อย่างแน่นอนคำกล่าวเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยในวงการมิวสิกโปรดักชันน่ะมันก็มีคนที่สร้างเครื่องมือในการเจเนเรตสิ่งต่างๆที่เป็นทางลัดในการทำเพลงออกมาสารพัดเลยเอามาช่วยโปรดิวเซอร์เนี่ยว่าจะเป็นสร้างมิดี้สร้างเมโลดี้สร้างคอร์ดสร้างสเกลต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าหากผู้ใช้งานรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆพวกนี้อยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์อย่างมันได้อย่างเต็มที่โดยจะสร้างงานที่ดีและประหยัดเวลาไปได้เยอะแต่หากผู้ใช้งานไม่มีความเข้าใจดนตรีเลยเนี่ยการใช้งานแบบปูปปาเนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ออกมาดีลงตัวแบบนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับในการใช้ AI เช่นกันคนที่มักเจเนเรตงานด้วย AI ออกมาช่วยงานได้ดีมักจะเป็นคนที่จริงๆแล้วมันเข้าใจศาสตร์ชิ้นนั้นๆดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการคล้ายๆว่าอำนวยความสะดวกทุนแรงนั่นเองทำได้เร็วขึ้นสามารถสั่งงาน AI ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและนำมาใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะปัจจุบันนี้มี AI ที่ออกมาสารพัดวงการไม่เว้นแม้แต่วงการดนตรีเนาะการรีบรู้จักและเรียนรู้มันให้ได้ก่อนคนอื่นๆเพื่อนำมาใช้งานเนี่ยจะเป็นข้อได้เปรียบที่ควรตื่นตัวในยุคนี้นะครับอย่างที่5นะที่ควรมีสกิลไว้คือการตลาดเบื้องต้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำงานสายไหนก็ตามเนี่ยคุณล้วนขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้นไม่ได้แล้วในยุคนี้นะครับไม่ว่าแบบไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเช่นวาดรูปทำหนังทำภาพทำเพลงเพราะว่าทุกคนที่ทำงานออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยล้วนต้องการมีงานนะครับล้วนต้องการมีรายได้มีลูกค้าคุณอาจเป็นคนที่เป็นคอมโพเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งกาจชนิดหาตัวยากเลยนะแต่คุณมันไม่เก่งเรื่องการตลาดคิดแต่ว่ารอให้ผลงานมันพิสูจน์ตัวเองมันอาจจะได้ครับแต่มันจะช้ามากๆเลยนะป่านนั้นคุณอาจจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พอไม่ดังลูกค้าไม่เข้าเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยพอทำแล้วมันไม่สามารถหารายได้ได้มากพอที่อยู่รอดได้แต่บางทีคุณอาจจะต้องยอมแพ้และเปลี่ยนเส้นทางไปทำอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะในทางกลับกันเนี่ยคุณก็คงไม่อยากให้คนที่ไม่ได้รู้เรื่องตัวโน้ตหรือคอร์ดสักตัวเนี่ยแต่ว่าโปรโมทตัวเองเก่งมากๆได้งานดีๆได้ราคาสูงไปเนาะแล้วพอมาฟังงานที่เขาทำแล้วก็ปวดใจว่าเฮ้ยแบบนี้เราทำได้ดีกว่าหลายเท่าเลยทำไมไม่จ้างเราใช่ไหมก็เพราะเขาไม่รู้จักคุณเฉยๆแค่นี้ทีเนี้ยสิ่งที่ควรจะเป็นคือเรียนรู้การตลาดตั้งแต่วันนี้เถอะครับเพื่อตัวคุณเองเนาะโดยเฉพาะการตลาดดนตรีเพื่อการโปรโมทผลงานตัวเองการสร้างฐานแฟนและการสร้างรายได้จากการทำดนตรีนะครับสุดท้าย Music Marketing เนี่ยเรื่องการตลาดเนี่ยมันเป็นวิชาที่หลายๆคนให้ความสนใจและเป็นความรู้ที่สำคัญมากนะครับเพื่อสร้างการเติบโตในสายอาชีพเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมดนตรีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมั่นคงมีเส้นทางที่มั่นคงกับอาชีพที่ตัวเองรักวิชานี้ไอ้ Music Marketing เนี่ยเหมาะสมอย่างมากกับคนที่ชอบสายนี้ชอบสายดนตรีและเรียนรู้ที่จะต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงได้อย่ารอช้าติดต่อมาได้เรามีวิชา Music Marketing อยู่ที่เลเวล6ของหลักสูตรเดลโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้หวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วขอแนะนำหลักสูตร